มาคมวลลอลลยบอลเวียดนามได้ออกกฎระเบียบที่จะใช้แข่งขันในปี2024ทั้งลีกและทีมชาติออกมาแล้วโดยมีหนึ่งข้อที่น่าสนใจคือนักกีฬาที่ถูกเรียกติดทีมชาติทั้งชุดใหญ่หรือเยาวชนหากไม่สามารถมาแข่งขันได้จะถูกแบนจากการแข่งขันในปีถัดไปดยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยและสมาคมให้ความยินยอม อย่างไรก็ตามพอกฎดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปทำให้แฟนลูกยางชาวเวียดนามน,นึกถึงเหงียนทิวิกเตียนหรือที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักในชื่อตู้เย็นซึ่งส่วงหลังมักปฏิเสธการเล่นให้กับทีมชาติด้วยเหตุผลหลายอย่างรวมทั้งข้อสงสัยในเรื่องเพศเพราะหากเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับชาติอาจจะถูกจับตรวจสอบเพศได้ทั้งนี้เหงียนทิวิกเตียน หายเจ็บกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์อบอลลีกเวียดนามเมื่อเดือนพฤศจิกายนแต่สุดท้ายกับปฏิเสธทีมชาติเวียดนามที่เตรียมความพร้อมสำหรับวอลเลย์อบอลสมสรสนสิงแชมป์โลกเมื่อเดือนธันวาคมโดยเจ้าตัวได้ปฏิเสธการร่วมทีมโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพจิต